ว่างนะครับหรือแสงเทียนนะครับต่อไปในอนาคตนะครับแต่ช้านะครับช่างภาพจะได้เห็นภาพด้วยนะครับและครอบครัวมาด้วยนะครับขอบพระคุณครับเชิญครับคุณพ่อคุณแม่เชิญข้างหน้าเลยครับเชิญครับนี่เหลือคู่บ่าวสาวครับขยับมาข้างหน้านิดนึงกันเลยลุกเดินหน้ามานิดนึงโอเคครับขอไมค์นิดนึงครับวิดีโอต้องขออนุญาตคุยสักนิดนึงก่อนนะครับขอคุยสักนิดนึงก่อนนะฮะพี่เอกครับพี่เอกเจอกับพี่ปลาได้ยังไงเจอกันที่ไหนกันได้วิดีโอป้าครั้งแรกเราก็เจอที่อย่างที่ดูในวิดีโอนะครับก็สวนพึ่งครับที่สวนพึ่งครับเจอกันที่สวนพึ่งครับเอ๊ะทำยังไงถึงไปเจอกันที่นั่นเราก็ไปเที่ยวไปเที่ยวครับกับครอบครัวของเราไปกับครอบครัวของเรานี่หมายถึงคนละครอบครัวใช่ไหมตอนนั้นหรือว่าเป็นครอบครัวเดียวพี่น้องกันอ๋อครับก็ไปเจอกันที่นั่นนะฮะเมื่อกี้ในภาพไม่ได้บอกนะครับว่าเราพูดอะไรบ้างวันนั้นคนนั้นพูดอะไรบ้างจำได้ไหมก็จะไปถ่ายรูปให้จะอาสาไปถ่ายรูปให้ครับแสดงความคิดไปไกลแล้วในเวลานั้นโทษทีครับเจอสาวสวยคนนี้ใช่เลยใช่เลยนะครับถ่ายรูปให้จำได้ไหมตอนนั้นเจ้าสาวเขาว่าอะไรบ้างช่วยถ่ายรูปให้หน่อยช่วยถ่ายรูปให้หน่อยเห็นหน้าแล้วใช่เลยเขาเห็นเราเป็นพนักงานสวนพึ่งหรือเปล่าประมาณนั้นเห็นเราเป็นพนักงานสวนพึ่งซะแล้วนะครับเจ้าสาวครับมีความประทับใจอะไรกับพี่เอกเอาไม่ต้องบอกแล้วก็ถือว่าประทับใจนะครับมีความประทับใจในตัวนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับก็กำลังถ่ายวิดีโอนะครับเอาละคุณแม่บอกว่าอย่าสัมภาษณ์มากเลยพูดไม่ค่อยถนัดโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่ะพูดก็พูดเถอะพี่เอกมีอะไรยังไม่ได้บอกพี่ปลามีอะไรยังไม่ได้บอกบ้างเอาบอกเอาถือโอกาสให้บอกเปิดโอกาสให้บอกสั้นๆ3คำก็ได้สามคำรักตลอดไปครับโอ้รักตลอดไปพี่ปาครับเรามีความเชื่อมั่นขนาดไหนตอบได้ไหมครับเอ้าตอบสามคำครับคิวคิวขออนุญาตครับขอเวลาพักผ่อนอารมณ์สักครู่หนึ่งก่อนก็รักเหมือนกันรักเหมือนกันเอาโอเคครับสรุปก็ครบสามคำครับใช้ได้ครับนะโอเคนะครับโอเคเอาละไม่สัมภาษณ์แล้วนะครับขอบคุณแขกที่ผู้มีเกียรติสักนิดหนึ่งเชิญครับพี่เอกก่อนก็ได้ครับก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอบคุณพ่อแม่พี่น้องแล้วก็
ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานของผมครับก็ขอบคุณครับก็เชิญปรบมือให้นิดนึงนะครับพี่ปลาพี่ปลามีอะไรจะขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณขอภาพสวยๆสักภาพได้ไหมเดี๋ยวเราเก็บไมค์ก่อนเดี๋ยวได้ให้อาจารย์เก็บไมค์นิดหนึ่งขอภาพสวยๆให้ช่างภาพนิดหนึ่งโอเคครับพร้อมไหมฮะพร้อมนะครับยังไม่ให้จุ๊บเดี๋ยวจะพักกันนานเลยผมว่าอากาศวันนี้เย็นนะทำไมเหงื่อแตกโอเคครับช้าช้าเฮ้ยมีถึงหรือเปล่ายังอยู่เขาบอกเองเอาคืนพี่ป้าเอาคืนเดี๋ยวขาดทุนนะเอาคืนจุ๊บเลยจุ๊บเลยจุ๊บเลยมีแฟนคลับเชียร์เยอะแล้วเกินไม่รู้อ่ะเอาหัวตายแล้วนี่เดี๋ยวมึงขึ้นไปเองเลยโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆขอเสียงปรบมือนะครับให้กับภาพสวยๆสักนิดนึงเราจะโยนช่อดอกไม้เลยไหมนะโยนช่อดอกไม้โอเคจะโยนได้หรือเปล่าสถานที่มันค่อนข้างแคบนิดนึง